เริ่มติดออฟออนไลน์ที่ผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ตออฟไลน์มันจะดีกว่าเพราะมันจะทั่วถึงกว่าครับและน้องอาจจะที่ขอนแก่นก็คือน้องอาจจะพาไปดูทั้งในโลกและสวรรค์และดีกว่าทุกคนต้องเตรียมมากซึ่งเงินหุ่นร้อยแล้วก็พอในโลก10ปุ๊บก็ไปสวรรค์ต่อจะเห็นความแตกต่างคนชั่วและคนดีอีกแล้วอย่าชี้นำที่บอกว่าอย่าชี้นำค่ะเพราะมันยังไม่เกิดเหตุการณ์ตรงนั้นคือบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิสัยของสื่อที่ชอบชี้นำนะคะคือตรงเนี้ยมันยังไม่เกิดเหตุการณ์ตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราอย่าชี้นำค่ะนะคะทีนี้พี่ถามว่าประเด็นนั้นมันจะเดินไปถึงได้ยังไงในเมื่อน้องเนี่ยทำอะไรผิดหรอคะน้องชวนคนให้ไปเล่นการพนันเหรอน้องชวนคนไปให้ทำสิ่งที่ไม่ดีเหรอในเมื่อสิ่งที่น้องชวนคนให้ทำก็คือการนั่งสมาธินั่งวิปัสสนากรรมฐานแล้วน้องบอกให้ลดละเลิกทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันจะเดินไปถึงจุดนั้นได้ยังไงคะมันจะมีประเด็นอะไรที่เดินไปถึงจุดนั้นมันไม่มีอยู่แล้วค่ะกรณีน้องไนท์เชื่อมจิตอายุ8ปีนะคะที่อ้างว่าเป็นบุตรพระพุทธเจ้าสอนธรรมะจนเกิดกระแสดราม่าอย่างหนักเรื่องนี้ใครผิดใครถูกติดตามได้จากนุชเนชั่นสตอรี่ค่ะข้อมูลล่าสุดนะคะทางสำนักพระพุทธศาสนาก็ออกมาบอกแล้วว่าเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบว่ามีใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เพื่อหาประโยชน์จากน้องไนท์หรือไม่ซึ่งคุณแม่ก็บอกว่ายินดีให้มาตรวจสอบเลยค่ะยินดีค่ะเพราะว่าถ้ามาในลักษณะเหมือนที่พี่บอกกันแล้วค่ะกับหลายๆช่องว่าคือเราทุกสิ่งที่เราทําทุกอย่างเนี่ยเหมือนที่พี่บอกว่าความจริงก็คือความจริงถ้ามาในลักษณะของหน่วยงานรัฐเนี่ยเรายินดีที่จะร่วมพูดคุยหรือว่าสอบถามได้เลยค่ะว่ามีตรงไหนจะได้ทําความเข้าใจกันด้วยว่ามันมีตรงไหนที่ข้อมูลที่ไปถึงท่านเนี่ยที่เป็นข้อมูลเท็จอันไหนคือข้อมูลจริงเพราะว่าตอนนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการตัดต่อคลิปมีการตัดต่อคำพูดมีการบิดเบือนมีการกล่าวหาเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้มานั่งแยกบอกท่านว่าอันนี้มันมาจากเรานะแล้วถ้าเกิดตรงเนี้ยมันมาจากเราแล้วท่านมีความรู้สึกว่ามันอะไรมันคืออะไรเราจะได้อธิบายให้ฟังแต่อันไหนเนี่ยถ้าท่านยกมาถามแล้วอันนี้มันเป็นอย่างนี้เราก็จะได้บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่มาจากเรามันเกิดจากการตัดต่อแล้วคลิปจริงมันคืออะไรเราจะได้เอามาให้ท่านดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วพี่ยินดีมากๆด้วยค่ะคุณแม่นกคุณแม่ของน้องไนท์นะคะก็ยังมีการตั้งคำถามกลับอีกว่าน้องไนท์ผิดตรงไหนเพราะจริงๆแล้วน้องแค่ออกมาเผยแพร่ให้ประชาชนทำความดีและยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพ่อและแม่ไม่ได้อยู่เบื้องหลังไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนี้เลยไม่เคยเขียนสคริปต์ให้น้องซึ่งพ่อและแม่ก็เคยคิดนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องคืออะไรและเคยพาน้องไปพบแพทย์ด้วยค่ะสัมผัสจริงๆอ่ะจะเห็นอะไรในความเป็นน้องอีกเยอะเลยค่ะที่เราแบบคือพี่เข้าใจเรื่องของน้องมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ไงพี่เองก็ไม่ใช่ว่าจะเชื่อคือขนาดคนเป็นพ่อเป็นแม่กว่าจะแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยแล้วคนอื่นที่เข้ามากว่าเขาจะยอมรับในความเป็นน้องอ่ะมันก็ไม่เขาก็ต้องดูเหมือนกันว่าเฮ้ยมันอะไรเงี้ยแล้วทำไมมันถึงเกิดภาพคนที่เขามีอายุมากราบน้องอะไรเนี้ยคือมันไม่ได้เกิดจากการบังคับไงคือทุกอย่างมันเป็นไปโดยอัตโนมัติมันต้องมีอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากรู้เนี่ยต้องมาดูเองต้องมาอยู่ในเหตุการณ์ต้องมาดูเองว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่พี่สังเกตน้องมาตั้งแต่3ขวบเอ๊ะลูกเราเป็นอะไรอะไรเงี้ยจนกระทั่งไปปรึกษาคุณหมอท่านนึงอ่ะที่ท่านเป็นหมอที่ชำนาญเรื่องของกุมารเวชอ่ะว่าเอ๊ะมาช่วยกันสังเกตหน่อยว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยก็จนกระทั่งท่านเข้ามาช่วยสังเกตดูว่ามันคืออะไรจนท่านกลายมาเป็นลูกศิษย์น้องในเรื่องของธรรมะนะในเรื่องของสภาวะธรรมด้านสำนักพระพุทธศาสนานะคะก็มีการสั่งการให้สำนักพุทธในพื้นที่เจ้าหน้าที่พม.และผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้องไนท์หลักๆค่ะก็จะเกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.เด็กและเยาวชนก็น่าจะเป็นในเรื่องของพ.ร.บ.เด็กอะครับเด็กและเยาวชนซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ทราบในรายละเอียดว่าในประเด็นของข้อกฎหมายเนี่ยมันจะเข้าไปถึงไหนนะครับมันเป็นกฎหมายที่อยู่ในอีกหน่วยหนึ่งนะครับของสำนักพุทธเนี่ยเราจะดูในเรื่องของถ้ามีพระภิกษุสามเณรเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็จะแจ้งเจ้าคณะปกครองให้ดำเนินการนะครับครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเป็นกรณีที่น้องเองโดยเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปเป็นเด็กอายุ8ขวบแล้วมาสนทนาธรรมกับประชาชนทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะครับมันจะมีความไม่มีอะครับก็
คือไม่ใช่พระนะครับถ้าพระนี่ถ้าเกิดไปแผ่หรือมีคำสอนที่ผิดเพี้ยนจากพระไตรปิฎกนี่ก็ถือว่ามีการกระทำผิดวินัยนะครับครับถ้าเด็กเนี่ยคือตอนนี้มันมีเยอะนะครับไม่ใช่เขตน้องนายอย่างเดียวก็จะมีหลายสำนักหลายที่เขาก็อ้างอิงพระไตรปิฎกอยู่นะครับแต่หน้าที่ของนักพูดไปไม่ถึงตรงนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับมันเป็นความเชื่อมากกว่านะครับอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีในเรื่องของการเงินในเรื่องของการขายคอร์สเข้ามาอะไรตรงเนี้ยอันนี้ก็ต้องดูว่ามีถ้าเกิดมีการซื้อขายคอร์สกันเนี่ยอันนี้ผู้ซื้อคอร์สเนี่ยถ้าคิดว่าสิ่งที่เขาซื้อไปมันไม่เป็นอย่างที่เขาโฆษณาก็ต้องเป็นเรื่องของผู้เสียหายที่จะไปร้องทุกข์กล่าวโทษเรากันเองนะครับอ๋อก็จะเป็นทางสคบไปอีกครับผมก็เป็นเรื่องของตำรวจไปนะครับก็จะมีผู้เสียหายก็ว่ากันไปว่าจะเข้าข่ายหลอกลวงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นมันกฎหมายอาญาไปครับคือตอนนี้เรายังไม่มีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนหรือแจ้งอะไรเลยนะครับในส่วนของสำนักพุทธตอนนี้เรารอดูเฝ้าระวังดูคือว่าถ้ามีผู้แจ้งเบาะแสว่ามีพระหรือสมณเณรเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็ขอให้แจ้งมานะครับรอติดตามไปพร้อมกันค่ะเมื่อมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเรื่องนี้แล้วผลสรุปจะออกมาแบบไหนติดตามไปพร้อมกันได้กับนุชเนชั่นสตอรี่ค่ะ